ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระพุทธนวราชบพิตรพระพุทธรูปพระราชทานให้แต่ละจังหวัดทั่วประเทศพ.ศ. 2508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อพระราชทานให้จังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายไพรทูลเมืองสมบูรณ์ข้าราชการกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเข้ามาปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมานี้ในพระราชฐานณพระตำหนักจิตรดาละโหฐานเมื่อเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วจึงโปรดเกล้าให้นายช่างเททองหล่อพระพุทธรูปในวันที่28เมษายนพ.ศ. 2509และได้โปรดเกล้าให้ขนานนามพระพุทธรูปนั้นว่าพระพุทธนวราชบพิตรพระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรที่ฐานบัวงายของพระพุทธนวราชบพิตรได้ทรงบรรจุพระพุทธรูปพิมพ์ไว้หนึ่งองค์คือสมเด็จจิตรดาหรือพระกำลังแผ่นดินพระสมเด็จจิตรดาหรือพระกำลังแผ่นดินเป็นพระพุทธรูปพิมพ์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ประกอบด้วยพงพระพิมพ์สองส่วนคือ 1. ส่วนในพระองค์ 2. ส่วนที่มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศส่วนในพระองค์มาจาก5ส่วนด้วยกันคือ 1. ดอกไม้แห้งจากมาลัยที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายในการเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธปฏิมากรแก้วมรกตและได้ทรงแขวนไว้ที่องค์พระพุทธปฏิมากรตลอดเทศกาลจนถึงคราวที่จะเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ดอกไม้แห้งนี้ได้โปรดเกล้าให้รวบรวมไว้ 2. เส้นพระเจ้าซึ่งเจ้าพนักงานได้รวบรวมไว้หลังจากทรงพระเครื่องใหญ่ทุกครั้ง 3. ดอกไม้แห้งจากมาลัยที่แขวนพระมหาตเวชฉัตรและด้านพระขันชัยศรีในพระราชพิธีฉัตรมงคล 4. สีซึ่งขุดจากผ้าใบที่ทรงเขียนผ้าฝีพระหัตถ์ 5. ชั้นและสีซึ่งทรงขูดจากเรือใบพระที่นั่งขณะที่ทรงตกแต่งเรือใบพระที่นั่งส่วนที่มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยนำขึ้นทูลเกล้าถวายเป็นวัตถุที่ได้มาจากปูชนียสถานหรือพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาในแต่ละจังหวัดอันในแก่ดินตะไคร่น้ำแห้งจากปูชนียสถานเปลวทองคำปิดพระพุทธรูปผงธูปน้ำเจ้าบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์เลยซึ่งเคยนำมาใช้เป็นน้ำสงฆ์มรุธาพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตัวอย่างเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ผงจากพระปรางวัดมหาธาตุผงและเปลวทองจากพระพุทธไตรรัตนายกวัดพนัญเชิงผงจากพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยวัดหลวงศพสวรรค์และเปลวทองจากพระมงคลบพิตรจังหวัดชัยนาทได้แก่น้ำอภิเษกวัดบรมธาตุผงจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระบรมธาตุน้ำอภิเษกจากวัดธรรมมูลเปลวทองและเกสรดอกไม้จากหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลและผงจากวิหารหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลจังหวัดพิษณุโลกได้แก่ทองคำเปลวผสมน้ำหลักที่ขูดจากองค์พระพุทธชินราชเพื่อกระทำพิธีปิดทองใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2500เกสรบัวหลวงจากที่บูชาพระพุทธชินราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่
ดินใจกลางปราสาทพนมรุ่งดินใจกลางปราสาทเมืองต่ำดินจากศาลหลังเมืองดินจากศาลเทพรักษ์เจ้าพ่อวังกรูดอำเภอสตึกและดินจากสังเวชนิยสถานต่างๆในประเทศอินเดียจังหวัดภูเก็ตได้แก่พงจากอริยะพระพุทธบาทเกาะแก้วนาหาดลาไรผงธูปและเปลทองจากพระพุทธรูปพระทองวัดพระทองผงธูปและเปลทองที่บูชาอนุสาวรีย์หลวงพ่อแช่มวัดฉลองเมื่อการจัดทำพระพุทธนาวราชบพิตรแล้วเสร็จได้พระราชทานไปยังจังหวัดต่างๆโดยจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับพระมหากรุณาพระราชทานพระพุทธนาวราชบพิตรในวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2510พระพุทธนาวราชบพิตรที่พระราชทานไปแล้วประดิษฐานที่ศาลากลางจังหวัดเมื่อทางจังหวัดมีงานพิธีที่ต้องตั้งที่บูชาพระรัตนตรัยก็ให้อัญเชิญพระพุทธนาวราชบพิตรมาประดิษฐานเป็นพระบูชาในพิธียกเว้นพิธีที่กระทำในศาสนสถานที่มีพระประธานหรือมีปูชนียวัตถุอื่นเป็นประธานอยู่แล้วและวิธีซึ่งต้องใช้พระพุทธรูปอื่นเป็นประธานโดยเฉพาะหรือเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดนั้นๆเพื่อทรงเป็นประธานพระราชพิธีหรือพิธีทางจังหวัดก็ดีก็ให้ทั้งจังหวัดอัญเชิญพระพุทธนาวราชบพิตรมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระราชพิธีและพิธีนั้นเป็นต้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ